ฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจสักทีในความต้องการความรักเอ่ยฉันบอกว่าเหมือนไม่มีอยู่จริงและฉันคิดว่ามันคงยังไม่ใช่และเปิดใจถ้าเข้ามาพิงพักเธอที่เพิ่งจะโดนทิ้งแค่พอมีแรงไว้เกิดเป็นความรักขึ้นได้ยังไงงงหัวใจตัวเองอยู่เหมือนกันว่าทำไมฉันนั้นดูแปลกไปใครจะไปรู้ว่าความรักมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเพลามันลืมมาพูดชื่อเธอก็มันอยากจะคิดว่าจะไหวแต่สุดท้ายทำไม่ไหวแค่ที่พักที่รักเธอหมดใจให้ทำเช่นไรโอ้โหโหท้อใจก็ไม่ทันแล้วแรกแค่ที่ปรึกษาตอนที่ใจจะมีปัญหาแต่พอได้คุยกันทุกเวลาทำไมในใจฉันมีคำถามว่าทำไมเธอไม่มองทำไมเธอไม่ลองเปิดใจให้ฉันสักคนเคยคิดว่าไม่ง่ายได้ก็ที่เรานั้นเราจะรักใครแต่พอเอาจริงยิ่งกว่านี้ยายก็ไปเชิญรักจะไปทั้งใจเป็นอย่างเงี้ยได้ไงก็ไม่รู้ท้อใจก็ไม่ทันแล้วแต่สุดท้ายทนไม่ไหวแค่ที่พักที่